สวัสดีแฟนๆชาวไทยและแฟนๆจากทั่วโลกเลยนะคะวันนี้ก็อยากจะมาอัปเดตหลังจากที่ได้ประกวด Miss Universe 2020ไปอย่างเสร็จสิ้นแล้วนะคะความรู้สึกตอนที่อยู่บนเวทีเป็นอย่างไรบ้างความรู้สึกตอนที่อยู่บนเวทีมันเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจค่ะที่เราเนี่ยได้เป็นตัวแทนผู้หญิงไทยไปประกวดบนเวที Miss Universe ซึ่งเป็นเวทีที่ผู้หญิงหลายๆคนใฝ่ฝันนะคะรวมถึงด้าด้วยจำได้ว่าตอนเด็กๆเนี่ยเคยดู Miss Universe กับคุณแม่แล้วคิดว่าเวทีนี้มันไกลตัวมากแล้วเราไม่คิดว่าเราจะได้มีโอกาสไปยืนอยู่บนเวที Miss Universe เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนอยู่บนเวทีก็คือมันมีทั้งความสุขความภาคภูมิใจแล้วก็มีความปริ่มด้วยค่ะทุกครั้งที่แฟนๆที่เข้าไปดูเนี่ยได้พูดว่าไทยแลนด์มันเป็นความขลังมันทำให้เรารู้สึกว่ามันมีพลังบางอย่างค่ะโอเคหลังจากประกวดจบรู้สึกอย่างไรบ้างหลังจากประกวดจบนะคะรู้สึกเหงาอยู่เหมือนกันนะคะก็เป็นความรู้สึกว่าอ้าวจบแล้วหรอกำลังสนุกเลยกำลังรู้จักเพื่อนมากขึ้นเพราะว่าแน่นอนนะคะการไปประกวดเนี่ยไปประกวดกับสาวร่วม73ประเทศมันยากที่จะทำความรู้จักทุกคนเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาผ่านไปมากขึ้นเนี่ยเราเริ่มรู้จักแต่ละคนเพิ่มมากขึ้นเรารู้จักคนนู้นเพิ่มมากขึ้นคนนี้เพิ่มมากขึ้นมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเอ้าหมดเวลาแล้วหรอเรากำลังสนุกกับการที่จะรู้จักเพื่อนๆเพิ่มมากขึ้นค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าจริงๆประกวดจบลงแล้วเนี่ยมันเต็มไปด้วยความสุขนะคะที่สาวงามจากแต่ละประเทศเนี่ยมีให้กันทุกคนก็หันมากอดกันแล้วก็บอกว่าเอออย่าลืมไปประเทศไปเที่ยวประเทศฉันนะทุกคนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันเป็นอย่างนี้เลยค่ะก็ดีใจนะคะที่ได้มีโอกาสได้มีประสบการณ์นี้มันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากค่ะคิดว่าเราทำเต็มที่มากแค่ไหนโหสำหรับด้านะคะด้าคิดว่าการประกวดครั้งนี้เนี่ยด้ามากกว่า 100% อีกค่ะเพราะว่าด้าตั้ง mindset ตั้งแต่ก่อนบินไปแล้วว่าการไปประกวดครั้งนี้เนี่ยเราจะไม่แบกความหวังความคาดหวังของใครแต่การไปครั้งนี้เนี่ยเราจะทำทุกวันให้ดีที่สุดเราจะ enjoy ทุก moment เพราะด้าเองเนี่ยรู้ตัวว่าความรู้สึกเนี่ยมันออกมาจากสีหน้าและสายตาเราสายตาเราเนี่ยเป็นอะไรที่โกหกไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นไปเนี่ยเราคิดไว้เลยว่าเราจะมีความสุขเราจะ enjoy เราจะทำความรู้จักเพื่อนทุกคนแล้วก็เช็คอินทุกโมเมนต์ซึ่งเราก็ทำอย่างนั้นจริงๆไม่ว่าจะเป็นระหว่างการเก็บตัวการทำกิจกรรมการทำความรู้จักเพื่อนหรือแม้กระทั่งทุกก้าวที่เดินบนเวทีมันคือความสุขล้วนๆเลยค่ะถ้าใครไม่เชื่อนะลองกลับไปย้อนดูได้นะคะสีหน้าแววตาของด้าตอนที่เดินบนเวทีเนี่ยมันออกมาจากใจจริงๆค่ะเคยมีอารมณ์รู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อบ้างไหมเวลาเก็บตัวไม่เคยนะคะไม่เคยรู้สึกท้อแต่มันก็มีเหนื่อยบ้างเหนื่อยกายแต่เราไม่เคยเหนื่อยใจนะมันก็มีเหนื่อยบ้างนะคะที่เหนื่อยกายวันไหนที่ซ้อมหนักๆหรือมีกิจกรรมแน่นๆเรากลับมาถึงโรงแรมแล้วเรารู้สึกว่าอุ๊ยวันนี้รู้สึกง่วงนอนจังเลยรู้สึกเหนื่อยจังเลยแต่มันไม่ถึงไม่มีเหนื่อยใจเลยค่ะมันเป็นแค่ความรู้สึกโอเคงั้นวันนี้เราก็นอนเราทำเต็มที่แล้วพรุ่งนี้ตื่นมาเริ่มต้นใหม่จะเป็นอย่างนี้มากกว่าค่ะแต่มันคือความสุขนะคะเพราะว่าตอนไปเนี่ยเราแบบเต็มที่มากมันคือครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะก็เลยไม่รู้สึกท้อเลยค่ะโอเคตอนประกาศผลเข้ารอบ10คนตอนนั้นคิดอะไรอยู่ตอนนั้นเอาจริงๆถ้ามันเป็นความรู้สึกบนเวทีเนี่ยทุกอย่างมันผ่านไปทั้งเร็วและช้านะคะมันเหมือนมันช้าเพราะว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะประกาศชื่อเราสักทีเราจะอยู่หนึ่งในนั้นไหมแต่มันก็แอบเร็วที่ว่าเขาก็ประกาศปุ๊บ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 อันหนึ่งสองสามสี่ไปเป็นอย่างนี้แต่พอมันเริ่มเลขท้ายๆเราก็เริ่มแอบลุ้นแล้วว่าอ่ะยังไงเริ่มไม่สนุกแล้วนะพอมันเริ่มเลขท้ายๆเรารู้สึกว่าเออเริ่มไม่สนุกแล้วนะเมื่อไหร่จะเรียกไทยแลนด์สักทีเรียกสักทีสิจะเป็นอย่างนี้นะ
เห็นว่าเพื่อนๆในกองประกวดรักเราเยอะมากๆสนิทกับใครบ้างต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยโชคดีมากที่สาวงามจากแต่ละประเทศทุกคนนิสัยน่ารักมากค่ะทุกคนนิสัยดีมากก็คือแบบเข้าไปมีความสุขมากๆเลยค่ะแล้วก็โชคดีที่ด้านเนี่ยได้เป็นรูเมทกับมิสสิงคโปร์ขออวยแบบรูเมทหน่อยนะคะว่าชีเป็นคนที่นิสัยน่ารักมากแล้วเป็นคนที่สปอร์ตทีฟจริงๆอ่ะเพราะว่าขนาดสเตทเมนต์ที่กองให้มานะคะ8คำเนี่ยก็แต่ละคืนที่กลับมาที่ห้องนอนก็จะมานั่งคุยกับเพื่อนรูเมทว่าโอเคถ้าฉันพูดอย่างนี้โอเคไหมถ้าฉันพูดอย่างนี้โอเคไหมแล้วเขาเป็นคนน่ารักนะคะว่าพอด้านเนี่ยเองรู้ตัวว่าถ้าสมมติว่าคำนี้พูดออกมาเนี่ยด้านจะรู้ตัวว่าโอเคอันนี้พูดไม่ดีนะซึ่งเขาก็บอกเราอย่างนี้จริงๆว่าอแมนด้าคิดว่ามันimpactful ได้มากกว่านี้นะก็คือเป็นคนที่แบบคอยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นคอยช่วยเหลือกันตลอดค่ะแล้วเขาก็คอยแบบว่าปลุกด้าด้วยนะวันสุดท้ายค่ะเพราะว่าเหมือนมันนอนดึกสะสมมาหลายวันใช่ไหมคะแล้วก็เราก็เป็นคนที่ชอบนอนเนาะนาฬิกาปลุกก็โอเคแป๊บนึงอีก5นาทีจนเพื่อนรูเมทบอกว่าอแมนด้า time to get up อแมนด้าตื่นได้แล้วแต่งตัวเร็วเดี๋ยวไปสายก็ถือว่าน่ารักมากค่ะแล้วก็มีเพื่อนนางงามอีกหลายคนมากเลยนะคะที่น่าชอบจะมี Miss Malta ค่ะเขาจะเป็นนักเต้นที่เก่งมากในช่วงที่ซ้อมเนี่ยเขาจะเป็นคนหนึ่งที่แบบโหดูแล้วรู้เลยว่าคนนี้เนี่ยเขาเป็นนักเต้นแล้วเขาก็เป็นจริงๆนะคะเขาเป็นครูสอนเต้นแล้วก็ชอบอแมนด้าด้วยค่ะมิสเดนมาร์กก็มารู้จักกันเพราะว่าชื่อเหมือนกันแต่พอคุยไปคุยมาแล้วก็โอเคคุยกันถูกคอมากเลยเขาเป็นคนที่น่ารักนะคะรวมถึงมิสเนเธอร์แลนด์ด้วยค่ะน่ารักมากน่ารักทุกคนจริงๆแล้วก็เพื่อนแต่ละคนน่ารักหมดแต่ก็อาจจะไม่มีโอกาสที่จะได้รู้จักทุกคนแบบลึกซึ้งนะคะพูดถึงเรื่องชุดทำไมถึงเลือกสีทองพรีลิมทำไมถึงเลือกสีน้ำเงินวันไฟนอลจริงๆต้องบอกก่อนว่าทั้ง2ชุดเนี่ยเป็นชุดที่สวยมากๆเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณวาเลนเทียแล้วก็โอ๊ตกูตูด้วยนะคะแต่ก็พรีเวด้วยค่ะ3ห้องเสื้อทีนะคะที่ทำชุดให้ด้าเลือกแต่ว่าด้าเนี่ยเลือกที่จะใส่สีน้ำเงินวันไฟนอลเพราะว่ามันมีภาพในหัวค่ะด้าคิดไว้แล้วว่าเห็นตัวเองใส่สีน้ำเงินอยู่บนเวทีแล้วสตอรี่ของชุดนี้มันก็คืออันอแมนด้าจากอันดามันอะมันคือคลื่นทะเลที่สตอรี่มาจากที่เราเนี่ยเป็นเด็กภูเก็ตมันก็เลยทำให้เรารู้สึกมีพลังและขลังทุกครั้งที่ใส่ชุดมันคืออารมณ์ที่ใส่แล้วแบบขนลุกแล้วอยากจะเดินให้ทุกคนเห็นอารมณ์ประมาณชุดสีแดงวันไฟนอลของ Miss Universe Thailand นะคะทุกครั้งที่ใส่ชุดนี้เราอยากจะเดินออกมาโชว์ให้ทุกคนเห็นว่าชุดนี้มันสวยมากแค่ไหนแล้วก็สีทองเนี่ยเป็นชุดที่สวยมากด้วยนะคะแล้วก็มีสตอรี่ที่ดีก็คือเป็นพลุเป็น fireworks ซึ่งมันก็มีความโมเดิร์นที่มันเป็นเอลลอยที่ดาชอบมากเลยชอบทั้งสองชุดเลยค่ะfollow บน IG คิดไหมว่าคนจะซัพพอร์ตเราเยอะขนาดนี้หูยไม่คิดเลยค่ะเอาจริงๆนะไม่คิดเลยว่าจะถึง1ล้านคนน่ะคือขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะขอบคุณจากใจเลยที่คอยเป็นกำลังใจให้ด้าตั้งแต่วันประกวดถึงวันนี้เลยขอบคุณที่เห็นถึงความตั้งใจของด้าในการประกวดครั้งนี้ทุกก้าวที่ด้าเดินบนเวทีเนี่ยมันคือความภาคภูมิใจที่เราได้เกิดมาเป็นคนไทยและได้เกิดมาเป็นคนที่ได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยอ่ะมันเป็นอารมณ์ที่โหแบบมีวันนี้ได้ด้วยก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะขอบคุณแบบขอบคุณจากใจเลยฝากอะไรถึงแฟนๆที่คอยเชียร์เราบ้างก็เมื่อกี้พูดไปแล้วนะคะก็อยากจะขอบคุณมากเลยนะคะที่คอยให้กำลังใจด้าได้รับรู้ถึงพลังของกำลังใจนี้รับรู้ถึงพลังของคนไทยเพราะมันทำให้ด้าเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วมันมีความตั้งใจที่จะทำทุกวันให้ดีที่สุดแล้วก็เห็นว่าคนไทยเนี่ยน่ารักทุกคนขอบคุณมากค่ะภูมิใจมากเลยที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยค่ะผลงานในอนาคต
ผลงานในอนาคตจริงๆตอนนี้ก็เพิ่งจะเป็นแรกของการได้มาถึงประเทศไทยนะคะตอนนี้ก็ยังกักตัวไม่เสร็จเลยยังไงก็ฝากให้ทุกคนติดตามกันแล้วกันนะคะเพราะว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยได้เชื่อว่ามันจะมีประตูหลายบานที่จะเปิดให้ได้เพราะฉะนั้นก็ฝากติดตามผลงานในอนาคตของด้ากันด้วยนะคะแล้วก็ได้อยากจะขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณ Centara Watergate Pavilion ที่เป็นที่พักให้สำหรับด้าและทีมงาน MUT ในการกักตัวในครั้งนี้นะคะ2อาทิตย์นี้นี่มาอยู่แค่วันเดียวบอกได้เลยว่าสบายมากค่ะแล้วด้าคิดว่า2อาทิตย์นี้มันจะผ่านไปอย่างรวดเร็วมากๆยังไงก็ขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณSilver Voyage Club ค่ะสำหรับการอำนวยการสะดวกในการเดินทางสำหรับอแมนดาแล้วก็ทีม Miss Universe Thailand ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณคนไทยทุกคนด้วยนะคะที่คอยเป็นกำลังใจให้ดาด้าและทีม Miss Universe Thailand ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะดีใจมากค่ะที่กลับมาถึงบ้านแล้วมาถึงตั้งแต่เท้ามาถึงประเทศไทยเนี่ยรู้เลยว่ารักรออยู่นะคะอบอุ่นมากค่ะคนไทยขอบคุณด้วยค่ะเนี่ยขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนด้วยนะคะที่ทำข่าวเกี่ยวกับดาด้าแล้วก็คอยให้กำลังใจด้ามาตลอดเลยด้าอยากจะขอบคุณพี่ๆทุกคนจากใจจริงเลยนะคะ